สวัสดีครับอาจารย์ต้องสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างอ่ะเราเรียนทำใจนี่เราคิดนานกว่าจะมาเรียนเนี่ยก็มีคนจุดประกายความคิดด้านนี้ก็คือตาผมเองก็คือแกบอกว่าช่างในภูเก็ตมีน้อยแล้วก็อย่างเพื่อนเพื่อนแม่อย่างเงี้ยเขาก็แนะนำมาครับว่าเห็นด้วยที่จะให้ไปเรียนทำกุญแจเพราะว่าอย่างเพื่อนเขาที่เป็นช่างกุญแจอย่างเงี้ย uh-huh. เขาก็ไม่ค่อยอยู่ร้านอะไรเงี้ยเออแต่ดีนเนี่ยพ่อแม่หรือว่าพี่น้องอ่ะเหมือนบางคนแบบพี่น้องแบบบอกว่าเจอขโมยแล้วเหรอเนี่ยเจอบ่อยมากก็เลยทีแรกว่าจะไปเรียนตัดผมหลังจากว่างงานนะครับ uh-huh. ทีนี้ไองานด้านช่างแนวเนี้ยก็คือปกติก็เป็นคนที่สนใจอยู่แล้ว uh-huh. พอเขาจุดประกายมาก็เลยตัดสินใจมาเรียนครับแล้วเขาจุดประกายแล้วเขาให้มันนี่ไหมมันนี่เนี่ยตัวเองล้วนๆเลยครับสายด้ามือสายผมจุดประกายแล้วให้มันนี่ด้วยแล้วรู้จักผมนานหรือยังกี่วันกี่เดือนรู้จักอาจารย์เลยครับหลังจากที่ตาผมแนะนำกับทางบ้านเขาแนะนำแล้วก็หลังจากตัดสินใจแล้วว่าจะหาเรียนก็เริ่มเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตครับเกี่ยวกับการเรียนทำกุญแจก็เซิร์ชขึ้นมาก็เจอคีย์เวิร์ดเลยครับคีย์เวิร์ดเป็นอันดับต้นๆก็เลยลองเปิดเข้ามาอ่านแล้วก็ได้เห็นข้อมูลต่างๆครับก็ได้รู้จักอาจารย์จากได้อยู่ใน YouTube หรือ Facebook ผมเปิดจาก Google เลยครับGoogle Chrome ผมเปิดเข้าไปแล้วคีย์ว่าเรียนทำกุญแจน่าจะเป็น Facebook ครับแต่ YouTube ก็มี Facebook ก็มีครับก็มีหลายส่วนก็เอาเป็นว่าแล้วเนี่ยหลักสูตรที่เราเรียนคือ LTC ครับผมเจาะลึกกุญแจรถครับใช่มั้ย5วันวันนี้เราเรียนวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่3ครับมีความเปลี่ยนแปลงไหมตั้งแต่วันที่1วันที่2วันที่3จากวันที่1ที่เริ่มทำไม่ได้เลยก็กับวันนี้ที่ทำได้บ้างแล้วแล้วก็คล่องขึ้นก็ครับมีความแตกต่างเยอะครับโอเคก็คือเราตอนนี้เราเรียน5วันเรียนวันที่3เหลืออีก2วันจะครบ LTC ครับแต่เราได้มีการตัดสินใจที่จะคือซื้อเครื่องมือพร้อมเปิดพร้อมที่จะรับงานทำกุญแจนะใช่ครับโอเคนั่นแปลว่าเราทำได้ครับเราก็เลยมั่นใจมั่นใจครับพอทุกอย่างคือต้องมั่นใจครับถ้ามั่นใจก็คือลุยครับผมใช่ไหมครับแล้วผมก็ใจดีครับอาจารย์เขาเรียกว่ารีฟันค่าเรียนเป็นค่าเครื่องมือนะครับลดให้เราไม่คิดอะไรมากมายตามนั้นจะผมชั้นให้ใจดีก็เป็นว่าเดี๋ยวเราเรียนให้ครบ LTC อีก2วันครับผมพรุ่งนี้จะง่ายนิดนึงไม่ยากแต่ว่าพอหลังจะเรียนครบปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการจริงๆแล้วเราจะแบบว่าเข้มข้นกว่านี้จริงๆไม่ได้พูดเล่นครับคือมันจะยากกว่านี้เยอะไอ้ที่เราเรียนที่เราว่าเราภูมิใจทำได้ใช่ไหมครับนั่นก็เพราะว่ามันง่ายแต่ว่าบางคนทำได้ก็ภูมิใจที่นี่เขาทำได้แล้วเขาก็ดีใจแล้วแต่ว่าหลังจากมันศุกร์ไปเนี่ยคือวันเสาร์อาทิตย์ไปเรื่อยๆจะเป็น10วันเนี่ยจะยากไปเรื่อยได้ครับยากจนเราจะรู้เลยว่าวันแรกที่เราเรียนเนี่ยมันหมูไปเลยใช่ไหมใช่ถูกต้องประมาณนั้นโอเคขอบคุณมากที่แชร์ประสบการณ์ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ